มาลายเส้นจากสันดานทุกทุกพร้อมที่เราเกิดมีจิตตรงและสติทางปัญญาอันประเสริฐพร้อมทางความเพียรเลิศเป็นเครื่องโปรดกิเลสหายโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารลายเป็นช่องประตูสลายทำลายล้างความเพียรจบพระโพธิ์โอปวัตตาพระธรรมที่พึงบูดองพระปัจเจกพุทธสมทบพระสงฆ์ที่พึงพยองด้วยอานุภาพนั้นขอหมู่บ้านอย่าได้ช่องด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดการไหว้พระสวดกรรมฐานในค่ำคืนนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนื่องด้วยว่ากาลเวลาก็ค่อนข้างที่จะดึกมาแล้วต่อไปก็จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาในค่ำคืนนี้ชื่อว่าสุวรรณมัชฌาภูมิที่หนึ่งตอนนี้อาตมาภาพก็ได้ไลฟ์สดผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ยินดีต้อนรับศรัทธาสาธุชนที่รับชมผ่านทางออนไลน์เฟซบุ๊กไลฟ์ในการไหว้พระสวดกรรมฐานและฟังพระธรรมเทศนาแบบปืนบ้านล้านนาชื่อว่าสุวรรณมัชฌาในภูมิที่หนึ่งโดยในค่ำคืนนี้ภูมิที่หนึ่งก็มีสถาพ่อสังเกียมแม่เกศในเอกพันนางนิพพาพรธรรมขันแก้วพร้อมด้วยครอบครัวก็ได้รับเป็นเจ้าภาพสถาญาติโยมที่รับฟังอยู่ต่างบ้านบอกว่าจะเป็นอยู่จังหวัดใดก็ดีเฮาท่านทั้งหลายบางคนบางท่านอาจจะมาได้ไปวัดไปวาเฮาก็มาฟังพระธรรมเทศนาแบบปื้นเมืองเหนือล้านนาชื่อว่าธรรมสุวรรณมัชฌาในภูมิที่หนึ่งเป็นลำดับไปพระอาจารย์รัตนธรรมนิพพานะนิหะนะวะมะมะนะนะกะระสะยังกะนิโตตะโนมะกะมุติสิโตนะมะมุตตะมะปะจันนะละตะนะกะโลมะนะโมสัมภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวัมเมสุตังเอกังสัมมายังภคะวะสาวัตติยังวิหารติเจตวัตเตอนาถาปินเดกัสสะอลเมเอกังสัมมัญญังยังมีในกาลสัมมัญญาคาบหนึ่งไซพระนอทัยสัทธายังไปเข้าสู่นิพพานธาตุสถิตอยู่ในอวัเจตวนารามอันตันเศรษฐีนามว่าอานาณาปินฑิกาหากสร้างเป็นตานในกาลนั้นยังมีเจ้าภิกขุดังหลาย500ตนเป็นกันนานาก็มาปาตานเจียนจะซึ่งกันไปมาด้วยกาถากำแจเรื่องอิทธิฤทธิเตจักแห่งประสาทาตนผ่านแผ่ว
พระเจ้าแก้วได้ยินแล้วด้วยทิพย์สดตาก็เสด็จลินลางกลอยกลาดจากอาวาสขันธโกติไปอย่างที่ภิกขุทั้งหลายพระบุญภายตนยิ่งฟ้าตั้นไหวนาขึ้นสู่อาสนะอันเจ้าภิกขุทั้งหลายหากผู้ไว้ดีแล้วพระตนแก้วก็แสงธรรมซึ่งเจ้าภิกขุทั้งหลายว่าภิกขเวนุกะระภิกขุทั้งหลายท่านทั้งหลายมาเจียนจากันโดยกถากรรมจะเยื่องใดไปตันแล้วพระตถาคตมาจวนใส่ลวดยังอยู่นิจาเมื่อนั้นภิกขุตนฉลาดด้วยโมหันจริงขานคำไว้ว่าพันเตภะกวาข้าแด่พระพุทธเจ้าตนผักเงาโลกาผู้ขามตั้งหลายมาเจียนจาเสิ่งกันไปมาด้วยเรื่องอนุภาวะเตจลิธีของพระมุนีตนพาเสด็จอันเมเตจริตีล้ำเลิศในโลกโลกาหาผู้กาลคนใดจักปนปานบ่ได้ผู้ข้าตั้งหลายขอกราบไหว้บังคมและนาตาทากาเลในกาลเมื่อนั้นศรัทธาอันว่าพระศาสดาทรงวิเศษก็ประวัติเตศนาว่าภิกขเวดูราภิกขุต่างหลายบ่ใจมีในสมัยยะกาลบัดนี้เต้าอานบุพเพเมนว่าในกาลเมื่อก่อนนั้นก็หากได้มิมานประกอบมาเทศนาเฮแจ้งแก่ภิกขุทั้งหลายว่าติเตกะเลในกาลอันล่วงข้ามพ้นไปแล้วมนนานนักนายังมีเมืองปาราณสีกว้างใหญ่จำเริญใจสามารถกาลเมื่อนั้นยังมีสองข้าผัวเมียอันทานตกยากหาเลี้ยงต้องเลี้ยงปากด้วยการกระทำให้และสวนเอาพักไม้ตั้งมวลมาขายปอกกาตามกับมิบากแห่งสองข้างโยมมาปนานเต้าใดนางผู้เป็นเมียดันลองข้าพาใดสิบเดือนมาไหวก็ผาสุดใดพุทธังเป็นสวรรค์นมัสฉางงามบ่เศร้าเหมือนหล่อเป้าคำแดงสองเป้าแป้งพ่อแม่ก็มาอาสาจันใจแก่ตนวันลูกตัวบ่เหมือนคนตั้งหลายดังอันก็ตกสลังสังแกเห็นว่าเกิดมาเป็นป่าตะเพียนคำว่าอันกึดสอดดันไปมาจิงไปหากุมภาหมอใหญ่เอาน้ำใส่ไว้เต็มตันแล้วเอาอย่างลูกสุวรรณมาฉาบปลาลงปล่อยปลาตัวน้อยอันน้อยก็ลอยอยู่หันไปมาส่วนว่าสองขาผัวเมียก็ปากันไปยะให้ใส่ส่วนบ่ได้ขาดเสียงกาละอาจเพิ่นนานตถาคตเล
ในกาลนั้นยังมีวันติดจอพ่อกาสัปปะชื่อว่าโสตาจะเดินมาต้องเทศในห้องเขตกงแกกำด้วยปาลิวาลาบอนโมเข้าสู่ห้องปาลานาสีจอดยักษ์สับเปล่าที่นาเดตได้ใหญ่เอาเสื้อผ้าไปออกมาขายมีตั้งผ้าใหม่ผ้าได้และผ้าลายลายสามโกสายรัมนานากรรมปนลาสีสละอาจานาวาดมีวานเจ้าเมืองมาพอดูกันบอกการออกปากท่านต่อซื้อกันไปมายามนั้นสองกาพวกเมียหากมีใจพันไข้ได้ตกยากไรบ่มีเข้าของเงินคำเขาจริงมีคำอันเปิกษากันว่าเฮาจะกระทำสันใดดีนั้นแจ้งที่นางสามีกาจริงกล่าวว่าเราควรเอาลูกป่าตะเพียนคำน้อยน้อยไปก้อยก่อแลกเอาเตอะว่าอ่านแล้วก็ปากันไปเอาป่าตีหมอใหญ่ไปสู่ติตาสะปอนไปขอแลกเอาเสื้อผ้าสบายเพื่อนใหญ่ก็ใส่ไฟงามดีว่าผู้ขามบอกมีคำจักซื้อเต่าจักเอาป่าเนี่ยแล้วออกมือป่าเท้าและนะเมื่อนั้นนายสดแดงป่อกาใหญ่กันว่าได้ยินอย่างคำอันนั้นแล้วก็มีใจไข้ได้ยังป่าจึงเจียนจากปากตานว่าตั้นจงเอาผ่าตะเพียนคำมาเตอะว่าอ่านที่นั้นสองขาผัวเมียก็เฝ้าฟังเรียวกลันบัจจานำเอาปลาออกมาเออนายป่อกาสะเปาส่วนว่านายสะเปาหันแล้วยังว่าปลาตะเพียนคำมีวันนั่งงามบัดเศร้าเลืองเลือเล่ากว่าป่าดังไรจึงเอาผ้าสบายก็สายมาแลกแจกมอบเพอแก่สองขาบวมเมียตาพันเข่าเปิ่งใจนั่นแหละก็ลวดมีใจผ่องแผ้วยินดีบ่เออไผ่คุยยุบเลปีติตื่นเต้นกับนางสุวรรณมัชชาจริงฮือฮามายังขวดแก้วงามเลิศแล้วพอตาเอาอุทธกาตันลาลงใส่ปล่อยปลาไว้ไปในที่น้ำใสสะอาดวันนาหากตั้งกามนายสะเปาหัดมีคำก็ยินดีมากนักจึงย้ายจากหานแค้มเรือเมื่อตั้งเหนือตั้งไกลที่หันจังนอนเอาหมอมาเติมพอบ่เอ็มก็อายสักยามแล้วก็ลวดลาไปนั่นแหละเนติตาขีญาญาเนติตายังพระธรรมเทศนาสุวรรณมัชชาปลาตะเพียนคำผูกตนติดสืบสนตัวไปว่าพ่อแม่นอนให้เอาลูกสุวรรณมัชชาแลกยังพาก่อใสจักเป็นสัตว์ได้นานละออกก็เอฟังผูกทวนสองสืบต่อไป
จาหองเหสุวรรณมัจฉาปลาตะเพียนคำอกตนก็บังกรมสมเรสาลาเนสาธุสาธุสาธุอาตมาภาพก็คงมาต้องสรุปเนาะเพราะว่าก็คงได้ฟังเรื่องปลาตะเพียนคำในภูกท่วนที่หนึ่งกันพอเข้าใจการเดินธรรมอย่างนี้เนี่ยพ้นห้องว่าเป็นการเดินธรรมแบบผสมผสานในการเดินธรรมของจังหวะตังเจียงใหม่แล้วก็ตังจังหวะตังละปูนเฮาที่จริงตังเจียงใหม่เพิ่นฮ้องว่าเป้าไขว่ใบเนาะแล้วก็มาตังมะนาวหล่องของนกเขาเหินอาตมาภาพก็ผสมผสานกันไปในเรื่องสุวรรณมัจฉาผูกท่วนที่หนึ่งสาธายัดยอมที่รับฟังจากตังบ้านก็คงจะเข้าใจกันดีสรุปสั้นๆ สักสามนาทีบอกว่าสุวรรณมัจฉานั้นก็ตามชื่อสองคนผัวเมียตุกอยากไรเป็นคนตุกคนผานอาศัยยะให้ใส่ส่วนอยู่ที่เมืองปาราณสีอยู่มาวันหนึ่งก็ได้เกิดลูกออกมาเป็นปลาตะเพียนคําแต่ว่าถ้าหากว่าปลาตะเพียนตัวนี้เนี่ยบ่ได้แหวกว่ายในน้ำก็บ่สามารถที่จะหันคำที่ออกมาจากปลาได้สองคนผัวเมียก็อายเจ้าบ้านเจ้าจองเมืองปาราณสีว่าตัวเก่าเกิดมามีลูกถึงคนหนึ่งแต่ว่าลูกนั้นมาได้เป็นคนลูกเกิดมาเป็นปลาก็มากล้าเอาบอกเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็เอาถลายมาเอาน้ำเข้าใส่แล้วเอาลูกปลาตะเพียนลอยอยู่ในน้ำเลี้ยงมันปลาทั่วไปไม่ยอมบอกให้ไผคนถามก็บอกว่าต้องมานต้องลงไปอันนะเพราะว่ากลัวเปิ้นฮู้เปิ้นจะเล่าตานินตาอยู่มาวันหนึ่งพ่อก้าโสตาเป็นพ่อก้าเหือสำเปาเอาเหือสำเปาก็มาจอดตาเมืองปาราณสีเอาผ้าดุ่งกว่าใบมาขายสองผัวเมียก็ไปแอวกาดไปปะเมียมาให้ได้ผ้าเพราะว่ามาจากเมืองโกสัยนครเมืองโกสัยนครเนี่ยผ้าเปิ่นงามเปิ่งอกเปิ่งใจผัวก็บอกว่าเฮามีเงินคำบาทได้จะไปซื้อผ้าโกสัยแหลบนี่เมียก็บอกว่าเอาเฮาจะเยอะอย่างใดดีเนี่ยเมียมันก็ใครได้ผัวมันก็บอกว่าเอาอี้บ่อในในลูกก็เป็นป่ามาเหมือนบ้านมาเหมือนเมืองก็เอาป่าที่เป็นลูกเก่าเอามันแลกเอามาแลกมามีความอะไรใจคล่องมีความฮักเพราะว่าอายเฮ้ยเจ้าบ้านเจ้าจองเพราะว่าลูกมาเหมือนเปิ่นมาเหมือนตาเมียมันก็หันตัวก็เลยไปโอ้กับนายโสตาพ่อกาสำเปาว่าพ่อกาข้าเจ้าเขามามีเงินคำบาทได้มาซื้อผ้าโกสัยเนี่ยแต่ข้าเจ้าเขามีป่าตัวนึงป่าตัวนี้แปลกเวลาว่ายน้ำนี่เก็ดจะเป็นคำนะพ่อกาโสตาว่าโอ้ใครได้อยู่ถ้ามันเป็นอย่างอันแต่เอาป่ามาถ้าเอาป่านี่มันเป็นคำแต่จะฮื้อผ้าโกสัยแหลบใหญ่เนี่ยสองคนผัวเมียดีใจไปอุ้มเอาสุวรรณมัจฉาป่าน้อยเนี่ยสุวรรณมัจฉาป่าคำเนี่ยเอามายื่นให้พ่อกาโสตาพ่อกาโสตาหันคำเริ่มมับมับเม็ดเม็ดเปิงอกเปิงใจเอาผ้าฮื้อทันทีสองคนได้ผ้าก็ดีใจพ่อกาโสตาเปิงอกเปิงใจเอาขวดโหลขวดใส่มาใส่เวลาป่าสุวรรณมัจฉาเนี่ยมันไหว้เนี่ยมันเป็นคำเริ่มมับมับนิดนิดเปิงอกเปิงใจเอาไว้บนหัวนอนคนนอนห่อป่าน้อยสุวรรณมัจฉาตึ้งบักก้าบักคายสักอย่างบอกลูกสมุนบอกลูกน้องว่าขึ้นสมอเหือออกปิดบ้านปิดจองสุวรรณมัจฉาป่าน้อยเนี่ยก็อ๋อให้อะไรใจคล่องพ่อแม่เนาะก็แต่ก็มาจ้างปากจ้างจ่าว่าใดเหตุผลก้นใดก็บ่ฮู้สาธายัดยอมทั้งหลายเขาก็มาฟังในธรรมผูกท่วนสองต่อว่าสุวรรณมัจฉาจะไปที่ไหนจะอยู่ทางใดก็ไปเหตุใดบ่อู้ปัจจาเหตุใดบ่ขอพ่อขอแม่บ่ฮื้อเอาตัวเก่าไปแลกค่า
มันผิดกับธรรมพวกอื่นๆที่ว่าปากะหมากะเต่ากะมันอู้ได้อย่างเรื่องแม่หมาคนคำนั่นเต่าน้อยอองคำนั่นอันเนี้ยเพิ่นอู้ได้แต่ว่าป่านี่มันยังบ่อู้มันยังยอมเพิ่นไปหาดีดักอันเนี้ยอยู่ในสุวรรณมัชชา6ที่1เป็นการเล่าเก้าเล่าเงาที่ทูเจ้าทั้งหลายว่าพระพุทธเจ้ามีอิทธิฤทธิ์เตชะเป็นเหตุสันใดจาพระพุทธเจ้าเลยว่ามานี่ใครโหจะเล่าให้ฟังดังนั้นก็เริ่มต้นในภูมิต้นที่1ก็เป็นดังนี้น้อมสัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายใครใครโหเรื่องราวต่อไปก็มาฟังในศีลหน้าศีลหน้าก็เป็นสุวรรณมัชชาในภูมิต้นที่2ท่านอาจารย์พระศิลป์เนาะท่านอาจารย์พระศิลป์ฐานวุฒโธจะเป็นคนแสดงอาตมาภาพก็จะนั่งฟังถ้าจะเฮ้อท่านอาจารย์ก็สรุปโดยอาตมาภาพจะนั่งฟังและอาจจะสรุปเสริมตอนนี้มีเตศ3ตนในไอดินนี่มาลัยโพลโลกมาผ่านมาเฮ้อเตศตื้อปีแล้วนี่จังหวะกุกะนะโมเอาปีนี้เฮ้อซ้อมถึง2ตนนะซ้อมมาลัยโพลโลกเสียก่อนถ้ามาลัยโพลโลกถ้าขยันมันเปลี่ยนซ้อมดีก็จะแบ่งทำให้เตกเนอะเน้นไอดินก็เน้นสานะซ้อมมาลัยโพลโลกเนี่ยมันได้ยังไงก่อนสุลนามหินิยังเนี่ยสมัยตะก่อนเป็นพระนมเน้นน้อยทำผูกแรกคนเออฝึกทำมาลัยโพลถ้าทำมาลัยโพลผ่านเตกทำได้อะเนาะอันนี้ก็สินต่อไปเจ้าภาพเนอะภัยอยู่ใกล้ก็บอกไปเนาะนายบรรจบนางโนรีวังที่ยองเนะเจ้าภาพทำศีลต่อไปก็จะเตะมาเจ้าเนาะจะเตะมาเจ้าส่วนป้านานสองเมืองแม่ทองสายตาใจเป็นศีลวันที่4สิงหาก็เตะมาเจ้าเหมือนกันเพราะว่าเมื่อคืนเขาจะไปธรรมะสัญจรครั้งที่1ของตำบลเฮาที่วัดปากลองที่วัดปากลองเป็นธรรมสัญจรครั้งที่หนึ่งอันนี้ก็มาแรงจะได้ไปธรรมสัญจรส่วนมาเจ้าเขาก็มาฟังน้ำฟังธรรมอันนี้ของพระนันเมืองของพระเดชวันที่4สิงหาเป็นศีลเดือนดับพอดีเนาะเดือนหน้านี่เป็นเดือนดับว่ะดับกันเนาะวันนี้มันเป็งวันนี้เนาะเดือนหน้าเป็นแฮมแปดค่ำแล้วก็ศีลวันที่4เป็นแฮม14ค่ำเนาะเดือน10ดับ10ดับอันนี้ก่อนบอกล่วงหน้าไว้ก่อนบอกล่วงหน้าไว้ก่อนป้อสังยามแม่เกศเอกพันธ์นิพพานธรรมขันธ์แก้วมาประเคนกันเตะที่จริงนิพพานนี่โอนสตังค์แล้วนะเนี่ยแม่ก่อนไม่โอนด้วยกันเออนะจ๊ะเบิ่งด้วยว่าข้อความบ่เข้าฮะผูกแรกพอใครให้ถ้าบัตเตอร์เวียนเทียนนี่จะลิ้วเสียงจะทำบัตทีกันนะตอนนี้ทำยังเหลือแถมสองผูกเนอทำยังบ่มีเจ้าภาพแถมสองผูกก็คือผูกที่11กับผูกที่12อันนี้ยังบ่มีเจ้าภาพเสื้อท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพทำก่อนแจ้งความจำนงได้ใต้ๆคนนะก่อนออกพรรษาพุทธะโอเคเนอสาโตถ้าเป็นนั่งตีได้เดี๋ยวห้าปอนพร้อมกันวันพรุ่งนี้เขาก็มาตานเตียนกันเนอสถาญาติยอมทั้งหลายมาตานเตียนกันสุกันโทผูกที่12คาราวดและอิดภูมินสุกันโทเนาะผูกที่12เดี๋ยวก็เขียนเรียนโนโมตนะเรือนผูกเดียวผูกที่11ผูกสุดท้ายเนาะยังมีเจ้าภาพเดือพระเจ้าเอาก็เอาเนอะใต้พวกก่อนออกภาษาละต่อไปตั้งใจหยาดน้ำฮับปอนสถาอยู่ทางบ้านก็เตรียมน้ำหยาดเนอะเตรียมน้ำหยาดหยาดน้ำโดยการเตรียมน้ำกรวดไผ่มาตันได้เตรียมก่อนประนมมือเอาเนอะวันพรุ่งนี้คณะเทพประสิทธิ์สลีต้นเฮือนครูบอยก็จะมาตีกองตึงนงน้องบรรเลงอุ่มงานในงานตัวมีการบรรเลงสดเนอ
อ่ะก็ไปเอาปอนกันเต้สัทธาอยู่ทางบ้านประนมมือห้าปอนเด้อยะหาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังโอปะกัมปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสะเมจันโตสะเพปูเรตุสังกัปปะจันโทปนรโสยทามณีโชติรโสยทาบัดนี้นาเป็นวันเม่งก็หมดไสเป็นวันไตก็หมดปลอดเป็นวันเจ้ายอดมหาธานังเป็นวันอาสาลหาปุจจาและเข้าพรรษาตนตัวตันเจ้าสัทธาพ่อสังเงียมแม่เกศนายเอกพันนานิพาพรธรรมขันแก้วพร้อมได้ครอบครัวก็ได้น้อมนำมายังประธรรมเทศนากลางวาสาจิวาสุวรรณมัชชาในภูมิต้วนที่หนึ่งน้อมถวายเป็นพุทธปูจาธรรมปูจาสังฆปูจาแล้วก็เอาเป็นบุญกุศลไว้กับตนตัวแห่งตันเจ้าสัทธาขอกรรมกรรมพานนาอันใดก็ขอเออสมประสงค์ดังไฟอ้างจุประการกึดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดก็ขอเออสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จแม้นว่าจะเอาบนนี้ไปหายังยาตกาสัมปันตะวงสาอันใดหลวงลำมรณาไปโสภะโลกไปหน้าก็ดีแม้นว่าจะเอาบนนี้ไปหาเทวบุตรเทวดาอันรักษายังตนตัวแห่งตันเจ้าสัทธาก็ดีก็ขอเฮอตันทั้งหลายเหล่านั้นจงได้มาปัตตานโมตนาปัญจกปัญจัยกับเจ้าสัทธาได้อยู่ดีมีสุขอันประกอบไปด้วยกายิกสุขสุขทางกายเจตสิกสุขสุขทางใจและสัพพวสุขทั้งหลายจงบังเกิดมีทุกประการนั้นจงจะมีใจยะโตภาวังใจยะมังกะลังใจยะโสทีภวันโตเตสัมปีติยอดวิวัจจันโตสัพพะโลโกวินาสันโตมาเตภวัตตันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาตานะสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโนจตารโอธรรมวราตันโตอายุวันโนสุขังพลังธรรมเตสนาตานังตานะนิปานังปารมังสุขังพออาจารย์นำอีตังศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านในค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนแห่งวันอาสาฬหบูชาทางคณะสงฆ์สามเณรรัตนโอบาสกรัตนโอบาสิกาของวัดโบสถ์น้ำดิบก็ได้นำศรัทธาญาติโยมทุกท่านผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ในการสวดกรรมฐานแบบล้านนาสวดบารมี30ทัศน์แบบฉบับครูบาเจ้าศรีวิชัยและสวดพระคาถามงคลจักรวาลสุดท้ายก็แสดงพระธรรมเทศนาซึ่งในทางล้านนานั้นก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันพระจะเป็นธรรมเรื่องหรือว่าธรรมชาดกอันนี้ต้องอธิบายเฮือกับยมนัชชายมบีมเนาะยมสุภาตราคุณยมที่บัจใจคนเมืองเหนือคือเข้าใจว่าธรรมที่อาตมาภาพเทศไปนั้นเป็นธรรมชาดกแล้วมีข้อคิดสอนใจก็จะแบ่งเป็นผูกเป็นกันเนาะแบ่งเป็นผูกเป็นกันเมื่อก่อนเนี่ยเขาเขียนใส่ใบลานด้วยอักษรล้านนาโบราณแต่ปัจจุบันด้วยความพัฒนาของโลกาภิวัตน์ก็จะเอาเขียนใส่ในกระดาษเพราะว่าใบลานนั้นมันหายากแล้วก็เขียนเป็นภาษาไทยดังนั้นก็จะมีการทำเป็นเรื่องๆเป็นผูกๆไปอันนี้ก็จะเทศนาวันพระหนึ่งก็จะแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันหนึ่งผูก
อันนี้อธิบายให้กับสถาญาติโยมที่เปิ้นมาใจคนเมืองเฮาเพื่อเปิ้นได้เข้าใจเนาะว่าเอ๊ะบางทีโยมนัชชาคุณโยมบีมโยมสุภัทราโยมกันหาไทยก็อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมธรรมเทศนาเนี่ยมันถึงไม่จบเนาะมันถึงไม่จบต้องมีผูกที่2ที่3ที่4ที่5ต่อๆไปอันนี้โดยสาเหตุว่าเป็นธรรมชาดกทางล้านนาเรียกว่าทำเรื่องนี่ก็จะมี2เรื่องด้วยกันในภาษานี้ก็คือ1เรื่องสุวรรณมัจฉาแล้วก็เรื่องเศรษฐีทั้ง5ดังนั้นอาตมาภาพก็จะไลฟ์สดทุกครั้งที่มีการแสดงพระธรรมเทศนาถ้าหากว่าใครไม่ทันก็ดูย้อนหลังเด้อเพราะว่าศีลวันพระต่อไปก็จะเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาในเวลา6:40 น.ตอนเช้าเนาะ6:40 น.ตอนเช้าดังนั้นศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนก็สดับรับฟังพระธรรมเทศนาได้ก่อนที่จะจากกันไปธรรมภาพก็จะพูดข้อคิดที่ได้จากสุวรรณมัจฉาผู้ที่1ให้ฟังในสุวรรณมัจฉาผู้ที่1ก็มีข้อคิดคติธรรมเนาะในเรื่องของการยอมรับความเป็นจริงยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่หนีความจริงไม่หนีในสิ่งที่เรากระทําในภาษาพระเนี่ยเรียกว่ากัมมุนาวัตติโลโกทุกอย่างย่อมเป็นไปตามการกระทําของเราเองเราจะหนีสิ่งที่เรากระทําไปไม่ได้อย่างพ่อแม่ของสุวรรณมัจฉาเนี่ยลูกเกิดมาเป็นปลายอมรับมาได้ก็พยายามปกปิดหนีความจริงเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปก็เดี๋ยวมาโอ้คือสถาญาติยอมตันทั้งหลายได้ฟังต่อไปสุมาพระเจ้าประสงค์บ่ให้เป็นบาปเป็นกรรมเน้อสุนทรีสัพพะมาปะละกะธรรมะตะปิปันทิมยะกะตะปุญญาสามิมาโนโมติตะปัสสามิมากะตะปุญญาไปหัตตะตะปัสสาธุสาธุอนุโมทนากายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสัญจิจะโตสังอสัญจิจะโตสังกรรมอันใดก็ดีทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอันตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีอันเราและท่านได้มีต่อกันขอฮื้อกรรมอันนั้นจงดับและจงระงับไปบ่ฮื้อได้เป็นบาปบ่ฮื้อได้เป็นกรรมซึ่งกันและกันนับตั้งแต่ตอนนี้ไปฮื้อท่านทั้งหลายได้เจริญไปด้วยจตุรพิทธพรชัยอันมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติเหมือนกันทุกท่านทุกคนอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุอันตรานีมัญญาคันติเมื่อกี้เป็นการขอขมาพระสงฆ์ว่าเป็นบาปเป็นกรรมเนาะก็ไปกราบพระยะสถานิตุมเหกาลังมัญญาทาต่อไปเราจะรวดเลยลงไปเวียนเทียนเนอร์เนาะเอาน้ำเอาอย่างไปญาติเนี่ยก่อนรวดเลยเขาจะได้ลงไปเวียนเทียนเซตก่อนจะได้เดินทางกลับได้เลยเวียนเทียนเซตก่อนเดินทางกลับไปเลยเนาะประนมมือเนอลาพระเจ้าก่อนนออาลังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวังสังโฆสังฆังนามามิต่อไปจะได้ลงไปเวียนเทียนในค่ำคืนนี้เนาะสัทธาญาติโยมเฮาส่วนพระสงฆ์องค์เนนหลังจากที่เวียนเทียนเส้นก่อนจะได้ขึ้นมาจัดเก้าอี้เนี่ยก่อนฮึ่งมันแล้วเก้าอี้ด้านบนเนาะวันพรุ่งนี้จะได้เอาเตียนเอาอะไรอย่างขึ้นมาคืนนี้เดียวเวียนเทียนเสร็จขึ้นมาจัดเก้าอี้ก่อนเด้อสัทธาเฮาก่อนลงไปทั้งลงเก้าอี้ยังไม่ต้องเก็บตัวหนึ่งเก้าอี้ไม่ต้องเก็บเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเนียนจะขึ้นมาจัดสถานที่สัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านมาตมาภาพก็ขออนุโมทนากับสัทธาญาติโยมที่ได้
ร่วมในการสดับรับฟังพระธรรมเทศนาแบบล้านนาแล้วก็ร่วมในการตั้งจิตให้ใสตั้งใจให้สงบเป็นการทำบุญในวันอาสาฬหบูชาแบบออนไลน์ผ่านทางสื่อออนไลน์ก็คือ Facebook Live อนุโมทนากับสถาญาติโยมทุกๆท่านไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคใดก็ตามแม้ว่าจะอยู่ในประเทศใดก็ตามเนาะในประเทศต่างประเทศอันนี้ก็ขออนุโมทนาโอ้ตั้งสันต้นมือฝนตกนักขนาดกาตะเจ้าหันอาจารย์พระครูท่านอาจารย์พระมหาวารินเพิ่นโพดก็ฝนตกเหมือนกันเด้อแต่ตอนนี้ยังมาตกเด้อนะเพิ่นอาจจะปั่นฮือสถาญาติโยมได้กินเตียได้กินห่วมตันหามกินหวานตันต้อมตาลเตียนวันพรุ่งนี้ก่อนอาจจะเป็นไปได้เนาะแม่ปุ อนุโมทนานะโยมนัชชาอนุโมทนาสาธุนะโยมนัชชาและคุณโยมทั้งหลายก็รักษาสุขภาพกันตัวเนอร์ช่วงนี้ก่อนสภาพอากาศก็อาจจะแปรปรวนเนาะสำหรับในค่ำคืนนี้อาตมาภาพก็ขอนำรายการจากลากันไปก่อนนอแล้วมาปะรายการแถมกรรมหนึ่งก็คือวันที่24เพราะว่าวันพรุ่งนี้อาตมาภาพก็จะเดินทางไปแสดงพระธรรมเทศนาในการนิมนต์ของพี่ไอตูเนาะซึ่งก็อาตมาภาพก็เฮือความนับถือเป็นพี่ไอแถมคนหนึ่งเพื่อได้สูญเสียน้องของเปิ้นไปอาตมาภาพก็จะไปร่วมแสดงความอาลัยแล้วก็จะไปร่วมแสดงพระธรรมเทศนาในค่ำคืนนี้ที่บ้านวิเวกที่หลังมอแม่โจ้นะบ้านวิเวกอันนี้ก็พี่ไอตูสุรสคำแล้วก็วันที่สาวสองนั้นอาตมาภาพก็จะเดินทางไปตันเตียนตุยคณะของครูบาไกรราชเนาะที่เวียงโกไสจังหวัดแปะเนอร์แล้วส่วนวันที่สาวสามนั้นอาตมาภาพก็จะได้ไปบรรยายที่จังหวัดลำปางที่อำเภอเมืองปานเนาะวัดตุงบอนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางฉะนั้นเราจะปะรายการกันในวันที่สาวสี่เนาะสำหรับในค่ำคืนนี้ก็ขออนุโมทนาบุญรับเป็นสุขเติมเป็นสุขในทุกๆท่านบุญรักษา